พระตถาคตละกามทั้งหลายได้แล้วครอบงำกามทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับความเร่าร้อนได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำย่อมควรเครื่องบูชายกพระองค์ขึ้นมาเลยนะว่าพระองค์นี่คู่ควรแก่เครื่องบูชาเพราะละกิเลสกามได้แล้วเนี่ยนะคำว่ากามตรงนี้เพราะพระองค์ละกิเลสกามได้แล้วเพราะอะไรเพราะวัตถุกามก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ไม่มีกิเลสกามให้ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเลยแล้วก็ครอบงำกามคือครอบงำวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการทำปริญญาในวัตถุกามหมดแล้วรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะที่สุดของชาติและมรณะที่ไหนที่ไหนเป็นที่สุดของชาติและมรณะนิพพานนะนิพพานนี่เป็นที่สุดใช่ไหมก็อย่างเช่นชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะที่สุดของชาติก็ต้องเป็นนิพพานเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่สุดของชาติคือนิพพานได้หมดแล้วเนี่ยนะก็ดับความเร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นหมดแล้วเย็นเหมือนห้วงน้ำก็เหมือนกับห้วงน้ำที่ดวงอาทิตย์มันส่องไม่ถึงอ่ะนะก็เป็นห้วงน้ำที่เย็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้น